น้ำตาผู้ให้หนุ่มกรรชัยร้องไห้เสียฟอร์มผ่านบททดสอบชีวิตกว่าจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวเสียฟอร์มกันเลยทีเดียวสำหรับผู้ประกาศข่าวพิธีกรสุดฮอตหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และรายการโหนกระแสทางช่อง3ถึงกับหลังน้ำตากลางรายการ3แซ่บหลังจากได้กับน้องข้าวปั้นเด็กน้อยที่ตัวเองได้ช่วยเหลือไว้จากเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นตับแตกมีโอกาสรอดชีวิตเพียง20%ก่อนที่หนุ่มกรรชัยจะเข้าช่วยเหลือติดต่อประสานนำตัวจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนตอนนี้อาการดีขึ้นและเกือบจะหายเป็นปกติแล้วไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนอยากทำอะไรก็ทำแต่พอมีลูกมันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นยิ่งมาทำเรื่องของข่าวด้วยมันไม่สามารถเก็กมะแรกเกเรเหมือนเมื่อก่อนได้เพราะเป็นเรื่องการชี้นำสังคมด้วยตอนนี้ไทม์ไลน์เปลี่ยนตื่นตั้งแต่5:00เราไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนเลยฉะนั้นพอวันหนึ่งได้มาทำเราก็ถูกคำสบประมาทเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องทำการบ้านมากขึ้นตื่นตั้งแต่5:30 นออกจากบ้านแล้วไปนางแง่ประชุมดูข้อมูลข่าวจะเล่นเรื่องอะไรโทรหาแขกรับเชิญเองเราอยากรู้จากต้นตอมากกว่าสติงเกอร์ข่าวที่ส่งมาให้เราเลยต้องตั้งใจทำการบ้านเคยถูกขู่ฆ่าไหมไม่เคยแต่มีขู่ว่าอย่าทำเรื่องนี้นะถ้าทำจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นตั้งแต่มาทำมีความคิดละเอียดมากขึ้นไม่หรอกเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าเวลาเราอยู่หน้าจอคนรู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบนั้นจากคนปรามาสแล้ววันนี้เขาชมและยอมรับรู้สึกยังไงดีใจนะตอนเราเข้ามาใหม่คนบอกว่าเราไม่ใช่สื่อตัวจริงแต่เราคิดในใจว่าวันหนึ่งจะทำให้เห็นว่าทำได้และเชื่อทุกคนที่ดูอยู่ก็ทำได้เพียงแต่คนเราไม่ได้มีแค่คำว่าโชคดีมันต้องมีโอกาสเมื่อไหร่คุณมีโอกาสแล้วคว้าเอาไว้แล้วใช้อย่างคุ้มค่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดพี่เลยเอาโอกาสนั้นมาก่อร่างสร้างตัวทำให้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นพิสูจน์ตัวเองการได้เจอเคสแต่ละวันเป็นแรงบันดาลใจยังไงพอเรามาทำข่าวแน่นอนข่าวมันเห็นเยอะมากๆเห็นคนที่จนที่สุดเห็นคนเอาก้อนหินมาผัดกับน้ำปลาดูดกินกับข้าวเขาไม่มีตังคนไม่มีคือไม่จริงๆเคยสัมภาษณ์คนติด1 ใน 10มหาเศรษฐีก็เคยสัมภาษณ์มาแล้วคือมันทำให้รู้สึกว่าได้เห็นอะไรเยอะถ้าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีก็อยากจะช่วยเวลามีเคสข่าวต่างๆเด็กถูกทำร้ายพี่หนุ่มจะของขึ้นเป็นสโลแกนตอนนี้ที่ใช้อยู่ผมนี่ขึ้นเลยยิ้มจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นคนชอบเด็กตั้งแต่สมัยก่อนแล้วรักเด็กบางทีเด็กเขาบอบบางเขาต้องการโอกาสพัฒนาและโตขึ้นมากรณีลูกน้องลันลาเบลก็ช่วยเรียกว่าช่วยเหลือเปล่าก็ให้ค่าเทอมเขาพอดีคุณแม่มาออกรายการแล้วถามนอกรอบว่าน้องต้องเรียนหนังสือแล้วเป็นยังไงคุณแม่ไม่อยู่แล้วทำยังไงค่าเทอมเท่าไหร่เขาบอกปีละ60,000พี่มองว่าไม่ได้เกินกำลังก็ช่วยค่าเทอมให้เขา60,000พอปีที่2ก็ได้เจออีกพี่ก็ให้เขาไปอีกถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนของลูกลาลาเบลให้นึกถึงพี่เป็นคนแรกไม่ต้องเกรงใจพี่อะไรแบบนี้คือไม่ได้เป็นคนจะมาช่วยทันทีทันใดนะที่มีเหตุผลของพี่ๆทำข่าวโหนกระแสเอาเรื่องของเขามาออกรายการทุกคนเล่นข่าวของเขาหมดเพื่อแลกกับอะไร1เรตติ้งที่เราจะได้ถ้าวันหนึ่งเราจะคืนในสิ่งที่ให้เขาได้ที่เกี่ยวกับลูกมันผิดเหรอ
พี่คิดว่าพี่ได้มาแล้วก็ต้องคืนกลับให้เขาด้วยเป็นสิ่งที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยจนวันนี้ก็สอนลูกเหมือนกันว่าคนเราจะได้อย่างเดียวไม่ได้ต้องคืนให้เขาด้วยลาลาเบลก็เหมือนกันพี่หนุ่มช่วยน้องข้าวปั้นที่น้องตับแตกช่วยแล้วตัวเองก็รู้สึกดีเคสนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ไปเห็นเขาแชร์ต้องการเลือดไปบริจาคเราก็โทรไปถามว่ายังไงวันดีคืนดีบอกว่าพี่ช่วยลูกหนูด้วยลูกไม่น่าไหวแล้วน้องตับเลือดออกจำเป็นต้องผ่าตัดแล้วเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมพี่เลยติดต่อไปโรงพยาบาลที่น้องอยู่เขาบอกอัตราการเสียชีวิตสูงมากสุดท้ายติดต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักคุณหมอเด็กที่นั่นก็มีการย้ายน้องแล้วสุดท้ายน้องรอดคุณแม่เขาก็ขอบคุณมาก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งได้อัปเดตอาการน้องไหมเมื่อเร็วๆนี้ก็ถามไปเขาบอกว่าดีแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูเขาอยากเจอและขอบคุณพี่วันนี้คุณจันจิราและน้องข้าวปั้นมาพบพี่แม่เป็นไงเจอคนที่ช่วยชีวิตลูกจันจิราอยากขอบคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะที่ช่วยชีวิตลูกหนูถ้าไม่ได้โรงพยาบาลที่ดีและหมอที่ดีที่พี่หนุ่มหามาให้ลูกหนูคงไม่รอดร้องไห้วันที่เขาเลือดออกในตับทำไมตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพี่หนุ่มจันจิราพี่หนุ่มเขาช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนที่ลูกหนูจะวิกฤตหนักแล้วค่ะถ้ามีอะไรแย่ให้ติดต่อได้เลยให้เบอร์ส่วนตัวติดต่อมาเองโดยตรงหาหมอและโรงพยาบาลที่ดีให้หนุ่มซับน้ำตาพอวันนั้นพี่หนุ่มบอกจะประสานให้รู้สึกยังไงจันจิราตอนนั้นน้องวิกฤตมากค่ะต้องย้ายโรงพยาบาลวันนั้นหนุ่มเขาบอกพี่ช่วยลูกหนูด้วยลูกหนูไม่รอดแล้วซึ่งเราก็เป็นพ่อเรารู้สึกว่าพูดไม่ออกวันนี้เขากลับมาร่าเริงรู้สึกยังไงหนุ่มดีใจเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาทำข่าวและเราใช้ในทางที่ถูกที่คนเราช่วยชีวิตคนได้จริงๆเราดีใจที่ไม่ได้มองผ่านเราพิสูจน์ว่าสื่อไม่ใช่สื่อกลางแต่เป็นคนกลางประสานให้คนคนหนึ่งที่ต้องการให้ลูกรอดชีวิตและเราทำได้เราใช้โอกาสที่ถูก ตอนนี้อาการเป็นยังไงจันจิราดีขึ้นค่ะเหลือแค่ระบบย่อยอย่างเดียวลูกโตขึ้นจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังจันจิราเล่าแน่นอนค่ะเปิดทีวีมาเจอพี่หนุ่มจะบอกลูกยังไงจันจิราจะบอกว่านี่คือคนช่วยชีวิตหนูถ้าไม่มีพี่เขาหนูก็ไม่ได้อยู่จนทุกวันนี้พ่อน้องก็อยากขอบคุณพี่หนุ่มเหมือนกันพ่อขอบคุณพี่หนุ่มมากครับถ้าไม่มีพี่หนุ่มในวันนั้นก็ไม่มีน้องตอนนั้นหัวใจหล่นไปหมดแล้วหมอบอกน้องเหลือ 20% น้องห้ามขยับตัว20วันต้องโดนรัดตัวตลอดเวลาแล้วห้ามกินอะไรด้วยต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับเชื่อมโอยในโลกใบนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เขามาช่วยเราจันจิราไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสตรงนี้ไม่คิดว่าพี่เขาจะยื่นมือมาช่วยและช่วยจนสุดตัวเลยค่ะเดือดร้อนอะไรช่วยเต็มที่เลยค่ะเมื่อ2 เดือนที่แล้วพี่หนุ่มยังถามหมอน้องอยู่เลยค่ะพอดีรถมอเตอร์ไซค์ล้มทับท้องน้องพอดีเส้นเลือดในตับมันขาดค่ะตัวซีดเท้าซีดน้องช็อกไปแล้วอะไรทำให้พี่หยุดแล้วเป็นกัญชัยได้ทุกวันนี้ไม่มีอะไรหยุดพี่ได้ความเจ้าชู้เอาตรงๆไม่ได้บอกว่ามีลูกแล้วจะหยุดนะไม่มีลูกก็หยุดเยอะแยะไปแต่เราหยุดของเราเองมันโตแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วโจรถ้าจะเลิกเป็นโจรจะคิดได้ของมันเองอะไรทำให้คิดได้ว่าพอเหอะใจพี่ไงใจพี่มันเหี้ยมมากแก่แล้วก็หาไม่ได้ไงหัวเราะไม่หรอกส่วนหนึ่งมีลูกสาวนั่นแหละมีลูกสาวก็คิดเยอะคิดไปไกลเวรกรรมนี้เหรอชมพูดถูกเลยคิดว่าเปลี่ยนก่อนมีลูกซะอีก
แหมน้องแอปเล่นดอกนี้ไปไม่ถูกเลยพี่เปลี่ยนก่อนหน้านั้นแล้วหัวเราะไม่หรอกมันถึงจุดอิ่มตัวอีกอย่างก็ผ่านอะไรมาเยอะก็หยุดดีกว่าอีกอย่างกลัวลูกเจอผู้ชายอย่างเราด้วยน้องมายูน่ารักขึ้นทุกวันเกเรมากนะแต่ทำไงได้เป็นลูกเราเขาฉลาดมีการรับส่งมุกเป็นการสร้างภาพหัวเราะถูกใจแบ่งการยังไงกับเมียว่าเล่นบทบาทไหนด้วยงานเราเป็นการแบ่งกันอยู่แล้วตื่นเช้ามาพี่ไปทำงานมายูไปเรียนหนังสือแม่เขาไปส่งทำงานเสร็จมายูก็นอนแล้วเราไม่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากมายเมื่อก่อนเจอแค่วันอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์ก็เจอกันฟีลลิ่งผู้ชายที่มีลูกสาวก็หวงว่าจะไปเจอคนเจ้าชู้แต่เราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้มากมายได้มากสุดแค่เตือนแค่บอกอยากมีลูกอีกคนไหมกำลังดูเมียอยู่หัวเราะยังคนเดียวนี่แหละแก่แล้วตอนนี้มาอยู่6ขวบพี่51แล้วผมดกเยอะเป็นเกาหลีไม่เคยไปปลูกไม่เคยต่อผมฉีดหรืออะไรแล้วมาขายแชมพูไม่เคยที่ขึ้นตามป้ายทั่วบ้านทั่วเมืองเกิดจากยังไงไลโอใช่ไหมคือพอมาทำข่าวพรีเซนเตอร์ติดต่อมาเยอะมากแต่เราไม่สามารถรับได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เคยใช้ถ้ามันไม่ใช่แบบที่เราพูดคนก็กลับมาด่าเราจนสุดท้ายบังเอิญว่าไลโอแชมพูตัวนี้เป็นหนึ่งในงานพรีเซนเตอร์ที่ติดต่อเข้ามามันเป็นตัวที่เราเคยใช้นี่หว่าไลโออยู่มา18ปีแล้วนะแต่ขายอยู่ในร้านขายยาวันหนึ่งมันหายไปวันหนึ่งเขาจะเอามารีแบรนด์ก็เลยบอกให้เอามาใช้หน่อยพี่เซตผมตลอดเวลาผมข้างบนจะร่วงจะบางเลยไม่มั่นใจก็เอาไลโอมาใช้มันตอบโจทย์พี่เลยขอลงทุนทำด้วยเลยก่อนหน้านี้มี2ตัวมีแชมพูสระผมแล้วก็ครีมนวดหลังจากนั้นก็พูดคุยกันว่าเราควรทำเพิ่มสักตัวหนึ่งไหมคือแฮโทนิกแหวกแหวกแล้วพ่นพ่นนวดนวดในนี้จะมีส่วนผสมธรรมชาติจริงๆมีอนาแกนซึ่งเป็นต้นอ่อนของถั่วลันเตาหนังศีรษะเราจำเป็นต้องมีตัวบำรุงตัวนี้มีมัมเมอรี่ว่านหางจระเข้โสมวิตามินบีวิตามินอีชาอัญชันเหตุผลที่ผมหลุดร่วงคือหนังสีสมันมันเจอเจลแว็กอะไรที่ทำให้ผมหลุดร่วงพอเจอตัวฉลังออกไปทำให้สะอาดได้ก็ทำให้ลดการหลุดร่วงของเส้นผมแอดไลน์ไลโอไทยแลนด์หรือโทรได้หรือเข้า Google พิมพ์ไลโอหรือติดต่อตัวแทนได้เซตนี้อยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทได้3อย่าง3ขั้นตอนจบเลยผู้หญิงก็ใช้ได้